ภารกิจวันนี้ก็คือแก้วน้ำของใครซึ่งจะให้น้องๆหยิบแก้วน้ำมาคนละใบซึ่งมีลักษณะเหมือนกันทุกประการจากนั้นเราจะให้พี่ๆทีมงานทำการสลับที่ตั้งโดยน้องฟ้าและน้องภูมิไม่สามารถรู้ได้ว่าใบไหนคือแก้วน้ำของตัวเองจากนั้นเราก็จะให้ทั้งคู่หารอยลายนิ้วมือแฝงบนแก้วน้ำแล้วนำมาเปรียบเทียบกับลายนิ้วมือของตัวเองว่าใบไหนคือแก้วน้ำของตัวเองกันแน่เอาละครับงานนี้ไม่หมู่แล้วล่ะครับทั้งสองคนจะทำได้หรือเปล่าเราไปดูกันเลยนะครับเอาละครับเด็กๆคิดว่าการที่เราจะหาลายนิ้วมือเนี่ยมันยากไหมไม่ยากครับก็ทำได้นะโอ้โหนี่มั่นใจกันขนาดนั้นเลยงั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยโดยกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับเห็นไหมมีแก้ว2ใบประทับลายนิ้วมือของตัวเองรวมเป็นแก้วแต่ละใบเลยทำซ้ำกันนะอันนี้ของฟ้าครับอันนี้ของภูมิจับมันขึ้นมาแล้วก็วางลงไปที่เดิมตอนนี้แก้วแต่ละใบเนี่ยก็จะมีลายนิ้วมือของภูมิและของฟ้าโอเคนะครับทันลังครับแล้วตอนนี้นะครับเด็กๆไม่รู้หรอกว่าแก้วไหนคือแก้วของตัวเองเราจะไม่เขียนชื่อแล้วทำการสลับกันเราก็จะมีทางรู้ว่าอันไหนเป็นของใครโอเคเด็กๆผ่านมาได้ตอนนี้พี่ได้ทำการติดชื่อแต่ละคนและก็สลับไปสลับมาสลับไปสลับมาแล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะเราจะเริ่มกันยังไงครับขอลงประวัติลายนิ้วมือก่อนอันนี้ฟังเพื่ออะไรอ่ะฟ้าเพื่อแบบจะได้มาเทียบลายนิ้วมือเราได้เทียบได้ว่าอันไหนคือของใครใช่ไหมถูกต้องเสร็จหรือยังเรียบร้อยค่ะวิธีการทำอะไรนะครับลงประวัติลายนิ้วมือค่ะภูมิโชว์สิพี่นิ้งครับตอนนี้การลงประวัติของน้องถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะโอเคผ่านขั้นตอนแรกไปแล้วต่อไปเด็กๆทำอะไรกันต่อครับเข้าใส่ถุงมือก่อนค่ะภารกิจจะสำเร็จไหมล่ะครับเนี่ยดูจากการใส่ถุงมือแล้วก็ไม่น่าจะรอดกันแล้วนะครับเด็กๆใส่ถุงมือเสร็จแล้วทำอะไรต่อตัดถุงดำตัดลงไหนครับแก้วและแก้วค่ะครับเริ่มกันเลยเร็วแล้วอย่างนี้เราจะจับยังไงล่ะคะจับยังไงครับจับจากข้างในไหมครับจะได้ไม่โดนลายมือข้างนอกใช่เพราะว่าจะได้ลายมือเราจะได้ไม่โดนเก่งมากค่ะอย่างนี้ถือว่าถูกต้องไหมครับถูกค่ะแต่เองนะคะดูท่าทางน้องภูมิและน้องฟ้าเหมือนผู้เชี่ยวชาญเป๊ะเลยนะครับแม่อย่างน้องฟ้านี่ถูกต้องเลยนะคะก็คือใช้ปลายของแปรงเนี่ยปัดไปที่วัตถุวัตยานะคะทำไมถึงไม่ใช่ด้านข้างสบายเลยเพราะว่าด้านข้างจะไปทำลายลายนิ้วมือมากกว่าเรื่องอย่างนี้ได้ไงครับเพราะว่าได้แล้วนะพี่เอ๋ยตอนนี้ได้ยังคะของน้องฟ้าได้แล้วนะคะก็แบบนี้แหละครับก็ถักได้แล้วค่ะของน้องฟูก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็ใช้แปรงปัดจนรอยนิ้วมือเนี่ยเริ่มโผล่มาละเราจะทำยังไงต่อครับเด็กเอาปกติถ้าแปะอะไรนิ้วมือได้แล้วใช่ไหมครับ
รอยลายนิ้วมือของน้องๆติดรอยลายดอกไม้บนแก้วน้ำมาซะด้วยล่ะครับงานนี้จะไหวกันไหมล่ะครับน้องๆใช่ไหมคะใช่ไหมคะโอเคไหมโอเคครับเดี๋ยวต้องดูคิดว่าก็น่าจะเป็นของภูมินะแต่มันก็มัวๆเหมือนจับแบบทับกันอ่ะใช่ทับกันส่วนนี้ยิ่งดูยากเลยติดลายดอกไม้ด้วยเมื่อกี้น้องฟ้ากับน้องภูมิใช้มือไหนจับกันนะคะมือซ้ายขวาครับมีอีกวิธีนึงที่จะดูได้นะคะว่าแก้วที่เราจับไปเนี่ยรอยลายนิ้วมือมันเห็นเป็นมือข้างขวาหรือมือข้างซ้ายสารวัตรจีแนะนำขนาดนี้แล้วน้องฟ้ากับน้องภูมิน่าจะมีไอเดียเกิดขึ้นแล้วล่ะครับว่าไม่ต้องนำรอยลายนิ้วมือนี้ไปเปรียบเทียบกับทั้ง10นิ้วแค่เปรียบเทียบกับข้างที่ตัวเองจับก็พอแล้วล่ะครับพี่ออสเนี่ยเพราะว่าอันนี้ของฟ้าแน่เลยเนี่ยเห็นป่ะฟ้าจับแบบเนี้ยเพราะว่าอันนี้น่าจะของฟ้านะเพราะว่านิ้วโป้งของฟ้าคือก้นหอยครับแล้วคืออันนี้ก็ก้นหอยส่วนนี้ก็ก้นหอยเราก็ยังเหมือนกันอันนี้อีกอ่ะใช่เนาะเราก็ดูจากลายนิ้วมือได้ใช่ไหมครับว่าเป็นแบบประเภทไหนแล้วของภูมิเป็นประเภทไหนของภูมิมัดหวายครับเนี่ยอันนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยเส้นโค้งๆก็มันก็ใช่ครับดูยังไงก็ใช่มั่นใจมากเลยใช่ไหมเนี่ยมันก็ใช่เลยมันใช่นะครับมัดหวายครับอันนี้ใช่เลยเอาละครับตอนนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาตอบกันดีกว่าเอาแบบมั่นใจเลยว่าภูมิคิดว่าแก้วนี้เป็นแก้วของภูมิหรือฟ้าของภูมิครับแล้วฟ้าล่ะคิดว่าแก้วนี้เป็นแก้วของภูมิหรือฟ้าของฟ้าแน่นอนพี่เอ๋ยมั่นใจกันมากใช่ไหมแม่มั่นใจกันจริงๆเลยนะครับน้องภูมิน้องฟ้าแต่ก่อนที่จะไปดูคำเฉลยเราไปสรุปผลการหาลายนิ้วมือของน้องภูมิและน้องฟ้ากันก่อนดีกว่านะครับน้องภูมิและน้องฟ้าได้ลงประวัติรอยลายนิ้วมือของตัวเองทั้ง10นิ้วโดยการใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือลงบนกระดาษจากนั้นก็ใช้ผงฝุ่นเคมีปัดลงบนแก้วเพื่อหารอยลายนิ้วมือซึ่งน้องภูมิสามารถเก็บรอยลายนิ้วมือได้2รอยลายนิ้วมือนั่นก็คือได้รอยลายนิ้วมือนิ้วโป้งและนิ้วกลางส่วนน้องฟ้าสามารถเก็บรอยลายนิ้วมือได้2รอยลายนิ้วมือเช่นกันนั่นคือรอยลายนิ้วมือนิ้วโป้งและนิ้วนางจากนั้นน้องฟ้าและน้องภูมิก็ได้นำรอยลายนิ้วมือแฝงที่ได้ไปเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือ10นิ้วซึ่งการเปรียบเทียบครั้งนี้น้องภูมิและน้องฟ้าใช้รอยลายนิ้วมือแฝงนิ้วโป้งเปรียบเทียบกับลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วโป้งของทั้งน้องภูมิและน้องฟ้าซึ่งน้องฟ้ามีรอยลายนิ้วมือนิ้วโป้งข้างซ้ายคือรูปแบบก้นหอยและน้องภูมิมีรอยลายนิ้วมือนิ้วโป้งข้างขวาคือรูปแบบมัดหวายภารกิจครั้งนี้มีการเปรียบเทียบแค่2คน2รายนิ้วมือเท่านั้นซึ่งง่ายต่อการหาคำตอบของน้องภูมิและน้องฟ้าแต่ถ้าหากว่ามีผู้ต้องสงสัยหลายคนหรือไม่ทราบผู้ต้องสงสัยก็ต้องนำรอยลายนิ้วมือแฝงไปเปรียบเทียบกับกระบวนการต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปแล้วล่ะครับน้องๆว่าแล้วเราก็อย่ารอช้าเราไปดูคำตอบกันดีกว่าว่าน้องภูมิกับน้องฟ้าทำภารกิจนี้สำเร็จหรือเปล่างั้นเรามาเฉลยกันเลยดีกว่าป่ะเราจะคอยดูว่าสิ่งไหนน่าแตกมั้งดันเดนดันเดนเดนถ่ายว่าเป็นของภูมิใช่ไหมครับก็ถ้าของภูมิถูกแสดงว่าฟ้าถูกด้วยละแต่ถ้าผิดก็ผิดคู่นะภูมิฟ้า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 เอ้าแม่เก่งกันจริงๆเลยนะครับน้องภูมิกับน้องฟ้าเนี่ยวันนี้ถือว่าภารกิจสำเร็จทั้งคู่เลยนะครับ